าดูกันต่อที่ทองคำกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงนะคะราคาทองคำแท่ง96.5ขายออก4 6 0 0รับซื้อ4 5 0 0ค่ะทองรูป,ปรพรรณขายออก41,100รับซื้อ39,764บาท68สตางค่ะ พาผู้ชมมาดูกันต่อนะคะที่มุมมองทองคําจาก YLG บ้านเรากันบ้างน,นะคะล่าสุดก็มีการปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มราคาทองคําในแง่ของทองโลกนะวันนี้เราอาจจะเห็น2,700เหรียญกันหลายต่อหลายเจ้าแล้วทั้งโบรกที่ต่างประเทศแล้วก็โบรกไทยด้วยขณะที่ YLG นะคะให้มุมมองแล้วก็ให้เป้าหมายทองไทยเอาไว้ที่42,600จนถึง43,000บาทต่อบาททองคําคุณพวันณว,วัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i บุลเ t ียน a t i o n a l ์เนชั่จำ ะะให้ความเห็นว่าแม้ในช่วงสั้นๆราคาทองคำจะถูกขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ระดับสูงสุดเป็นปฏิการที่2,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถูกกดดันจากความเห็นของจรมพาวเวลประธานเฟดนะคะที่เผยถ้อย,ถอยถแถลงว่ายังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐพร้อมกับบรรเทาตลาดไม่ให้ตื่นตระหนกต่อการปรับลดดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.5ทาง YG เขามองแบบนี้ว่าภายในปีนี้ทองคำยังมีโอกาสจะทำจุดสูง สุดใหม่โดยมองราคาเป้าหมายใหม่ที่2,650จนถึง2,700ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะเนื่องจากเข้าสู่วงจรดอกเบีย้ยขาลงไปอีก2ปีน่าจะเป็นปัจจัยหนุนหลักระยะยาวต่อทองคำ นอกจากนี้ทองคำก็ยังมีปัจจัยบวกด้านอื่นๆด้วยเช่นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงสร้างความกังวลในหลายพื้นที่และการกลับเข้ามาซื้อทองคำา4เดือนต่อเนื่องของกองทุน ETF ทองคำตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมาคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเดินหน้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจนถึงครึ่งปี2567ซื้อทองคำรวมแล้ว483.3ปตันสูงที่สุดในประวัติครึ่งปีแรก ส่วนราคาทองในประเทศนะคะแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข่งค่ามากสุดในภูมิภาคอาเซียนทุกครั้งที่เงินบาทแข่งค่า10สตางค์จะทําให้ราคาทองคําปรับลดลงมาราวๆเก้าสิบถึงร้อบาทต่อบาททองคําแต่ถ้ากรณีบาทนะคะไม่แข่งค่าเกิน33บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ YLG มองว่ามีโอกาสที่ทองไทยจะไปได้ถึง41,800บาทถ้าไปได้เป้าหมายที่เป็นโซนถัดไปนะคะคือ42,600จนถึง 40,300บาทต่อบาททองคําดังนั้นแล้วในจุดที่ทองไทยยังถูกกดดันด้วยเงินบาทที่แข็งค่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปลงทุนทองคํานี่คือคําแนะนําจาก YLG ค่ะขย,ยับไปดูความเคลื่อนไหวจากธนาคารกลางของจีนกันบ้างนะครับล่าสุดเช้าวันนี้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าารลูกค้าลูกค้าเงินกู้ ชั้นดีหรือว่า LPR เอาไว้ที่เดิมนะครับถึงแม้ว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมา้อยละ0.5ก็ตามทีนะครับการคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ของธนาคารกลางจีนในครั้งนี้ก็ทําให้ดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นยังคงอยู่ที่ร้อยละ3.35ครับ ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองก็ท่งตัวอยู่ที่ร้อยละ3.85ครับการดำเนินการของธนาคารกลางจีนในวันนี้สวนทางก,กันกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่คาดการว่าธนาคารกลางจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR หลังจากเห็นธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วร้อยละ0.5 ซึ่งจะทําให้ธนาคารกลางจีนมีโอกาสมากขึ้นนะครับที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยไม่ส่งผลให้เงินหยวนอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงครับแต่ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของจีนก็เคยสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมาแล้วด้วยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย LPR ทั้งประเภท1ปีและก็5ปีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเศรษฐกิจจีนเจอกับวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานครับ แล้วก็รวมถึงความเชื่อมั่นในหมู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็ย่ำแย่ลงด้วยแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดความเชื่อมั่นก็ยังไม่กลับมานะครับเพราะว่าบรรดาธนาคารรายใหญ่พากาันรปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าตัวเลข GDP ของจีนปี2,567ลงมาสู่ระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดเอาไว้ที่ร้อยละ5 อย่างเช่น Bank of America ปรับลดการคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนลงมาอยู่ที่ร้อยละ4.8 City Group เองก็ปรับลดคาดการลงมาอยู่ที่ร้อยละ4.7เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีเช็นเอวงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ